ตอนนี้หลายคนป่วยสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะไม่ว่าจะเป็นคุณนุ๊กซี่ะะแฟนพี่ปูแบ็กเฮดนะฮะหรือแม้แต่คุณกวางกำมลชนกนะฮะรวมถึงมีข่าวดีครับของครอบครัวพี่เป้วงใหม่ครับคู่แรกครับเป็นคู่รักต่างวัยครับพี่ปูแบ็กเฮดแล้วก็แฟนสาวคุณนุ๊กซี่อัญพัฒน์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยฝ่ายชายโพสต์ภาพนั่งอยู่ข้างเตียงคนไข้พ,พร้อมข้อความระบุว่าอีกกี่ครั้งก็ไม่ชินกับสถานที่ที่มีความกังวลใจ ผลการรักษาและก็โล่งใจอยู่ใกล้มือคุณหมอนะครับไปพร้อมๆกันแล้วก็ติดแฮชแท็กนุกซี่ครับเล่นเอาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพี่นุกซี่นะฮะจนฝ่ายหญิงก็ต้องรีบออกมาชี้แจงครับบอกว่าพี่ปูลงรูปตกใจกันใช่ไหมคะอาการที่มาแอดมิทที่โรงพยาบาลก็คือไอค่ะหนูไอแต่หนูไม่ได้เป็นโควิดนะคะไม่ต้องตกใจนะฮะส่วนการรักษาก็มีการทานยาครับคุณหมอให้ครบอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ ย้ำว่าไม่ได้มีอาการหนักครับแค่ไอคะ่ะแล้วส่วนเรื่องของโรคเรลงครับตอนนี้คุณนุ๊กซี่ก็บอกว่าตอนนี้นะครับอาการมเม็งเนี่ยกระจายไปที่สมองก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะค่ะไปต่อกันที่ดาราเจ้าบทบานอยากพี่กวางกมลชนกค่ะพึ่งผ่าตัดครั้งใหญ่ไปหลังจากตรวจเจอก้อนเนื้อในรังไข่เมื่อต้นเดือนที่แล้วล่าสุดเจ้าตัวกลับมาที่โรงพยาบาลแอดมิดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากติดเชื้อทางเดินปัสสาวะพร้อมกับเปิดใจว่าสาเหตุที่หนัก เพราะไปหาหมอช้าเชื้อเลยแพร่ไปหลายที่ตอนนี้คุณหมอให้กลับบ้านแล้วนะคะแต่ต้องทานยาแก้อักเสบต่ออีกสักพักหนึ่งตอนนี้ยังอ่อนเพลียมากๆจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนเยอะๆรอให้แข็งแรงขึ้นกว่านี้ก่อนจากนั้นอีก7วันต้องไปตรวจเลือด ขอขอบพระคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมาให้ขอบคุณที่รักกันรักษาสุขภาพนะคะอันนี้พี่กวางฝากบอกแฟนๆทุกคนค่ะครับปิดท้ายกันที่ข่าวดีของครอบครัวพี่เป้วงมมยครับหลังภรรยาสาวออกมาแจ้งข่าวว่าลูกแฝดวัย6เดือนนะฮะน้องมิวสิกแล้วก็น้องลีบริกฮนะติดเชื้อโควิดกันทั้งบ้านตอนนี้ครับหายป่วยรเรียบร้อยและคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับพร้อมติดแคปชั่นครับได้กลับบ้านแล้วครับนี่ ขอให้พวกหนูแข็งแรงโตวไวๆไม่เจ็บไม่ไข้อีกนะลูกป่วยทีม,ามา้าใจแทบสลายเฮ้อร่างก็สลายด้วยนะฮะพอโพสต์แบบนี้ครับหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีนะฮะรวมถึงแฟนขับนะครับก็ขอให้ ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันนะครับนี่คนในวงการบันเทิงก็ป่วยกันหลายคนนะคะก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันหน่อยนะคะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครสามารถไปติดตามได้ใน Youtube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ